แต่วันนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการที่ที่สุดเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่การปรับตัวอีกรอบหนึ่งโดยการลดต้นทุนครั้งใหญ่ซึ่งมาจากสิ่งที่เราเรียกกันว่า the Great Recession บางคนเรียก Recession เฉยๆนะครับหรือบางคนอาจจะเติมคำว่า Great เข้าไปข้างหน้าเป็น the Great Recession เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะได้คุยเรื่องนี้แต่สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้ก็คือว่าภาวะที่กำลังปลดคนออกจากงานย้อนกลับมาหลอกหลอนคนทั่วโลกอีกแล้วหลังจากเมื่อ2ปีที่แล้วคนตกงานทั่วโลกนับล้านคนจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 นาทีนี้แม้แต่วงการสื่อและบันเทิงระดับโลกอย่างเช่น Warner Brothers Discovery ก็จำเป็นต้องมีการปลดฝ่ายขายสูงถึง 1,000 คนครับท่านผู้ชมครับเคยได้ยินชื่อบริษัทที่มีชื่อว่าWarner Brothers Discovery นะชื่อมันยาวนิดหนึ่งถ้าจะเรียกกันให้เต็มสูบเลยนะเราเรียกว่า Warner Brothers Discovery Incorporation จริงๆแล้วถ้าพูดอย่างนี้หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ Warner พอคุณ Brother ใช่เครื่องพิมพ์หรือเปล่าหรืออาจจะเป็น Discovery อ๋อมันเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะหนังสารคดีถูกไหมก็ถูกครับแต่ชื่อนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวซื้อกิจการควบรวมกันนะฮะของยักษ์ใหญ่ในวงการสื่อและบันเทิงของสหรัฐอเมริกาซึ่งการควบรวมและซื้อกิจการกันนั้นได้ประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับการควบรวมกิจการดังกล่าวนี่นะครับได้เกิดขึ้นและส่งผลให้การเป็นบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า Warner Brothers Discovery เพราะฉะนั้น Warner Brothers ท่านผู้ชมเห็นนึกออกโลโก้เขาไหมเป็นตัว WB นั่นแหละครับก็คือสื่อยักษ์ใหญ่วงการภาพยนตร์ของฮอลลีวูดในการผลิตภาพยนตร์ต่างๆออกให้ฉายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในโรงภาพยนตร์หรือว่าตามจอทีวีหรือว่าทุกวันนี้รับชมผ่านแอปพลิเคชันที่อยู่ในระบบสตรีมมิ่งนะครับและอีกช่องนึงก็คือ Discovery นะซึ่ง Discovery เองเนี่ยก็อยู่ในเครือของทางดิสนีย์เหมือนกันทีนี้การควบรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นและกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮามากที่สุดในคืนที่ผ่านมาคืออะไรครับการประกาศปลดพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนพนักงานที่ปลดเนี่ยสูงมากๆฮะ 30% หรือเชื่อมั้ยฮะปกติแล้วการลดต้นทุนควบคุมไม่ให้จำนวนของค่าดำเนินกิจการธุรกิจหรือ operating expense อะไรต่างๆต่อเดือนหรือตลอดทั้งปีนี่นะครับจะอยู่ที่การลดจำนวนพนักงานเนี่ยมีตั้งแต่ต่ำสุดก็คือสัก 5% ถ้าถือว่าสูงขึ้นมาหน่อยก็คือ 8% ให้สูงสุดจริงๆไม่ควรจะเกิน 10% จากจำนวนของพนักงานที่อยู่ในปัจจุบันแต่ปรากฏว่า Warner Brothers Discovery Incorporation ตัดสินใจปลดถึง 30%ท่านผู้ชมครับ 30% ของเขานี่คือคนตกงาน 1,000 คนจาก 3,000 คนทั่วโลกนะฮะและ 1,000 คนนี้เกิดขึ้นในสายงานการขายพูดง่ายๆครับพนักงานขายของบริษัท Warner Brothers Discovery เนี่ยจะตกงานถึง 1,000 คนจาก 3,000 คนของพนักงานขายทั่วโลกโอ้โหพูดไปนี้ก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับว่าบริษัทขนาดนี้มีพนักงานขายอยู่ทั่วโลกถึง 3,000 คนและจำเป็นต้องตัดออกถึง1ใน3เลยนะครับคือ 1,000 คนด้วยกันนะฮะสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้การควบรวมกิจการไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับการลดต้นทุนเป็นหัวใจสำคัญในการที่ซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการต่อให้1บวก1จะไม่เท่ากับ2อันนี้เป็นสูตรที่มากกว่าหลักคณิตศาสตร์ก็แล้วแต่นะ1บวก1ก็มีซินเนอร์จี้เกิดขึ้นแต่ไอ้ส่วนที่มันเป็นเกรย์ๆเทาๆที่ซ้ำซ้อนกันมันจำเป็นต้องทำและจำเป็นต้องเอาออกไม่ว่าการปลดออกครั้งนี้จะเป็นลักษณะของการเชิญออกให้ออกโดยสมัครใจออกโดยไม่สมัครใจคือถูกจิ้มออกก็แล้วแต่นะครับจำนวนที่ปลดออกมามากขนาดนี้เนี่ยทำให้ Warner Brothers Discovery Incorporation เนี่ยนะครับจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการปลดพนักงานสูงถึง 1,000 คนครั้งเนี้ยประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่น้อยเลยครับเขาจะสามารถประหยัดเงินทันทีได้ถึง 150,000 ล้านบาทจากการตัดสินใจปลดคนออกไปอย่างนี้ครับถามว่านาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของสื่อหรือว่าบันเทิงต้องเข้าใจนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสื่อหรือบันเทิงเนี่ยมันมีมาก่อนตั้งแต่ก่อนโควิด-19นั่นก็คือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี Economy Disruption หรือระบบเศรษฐกิจดิจิทัลการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการรับชมภาพยนตร์หรือว่ารายการต่างๆเนี่ยนะครับจากจอโทรทัศน์มาอยู่บนหน้าจอของแกดเจ็ตหรือที่เรียกกันว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางโทรคมนาคมหลากหลายรูปแบบที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นแบบแกดเจ็ตแบบไหนก็แล้วแต่ทีนี้การแข่งขันตรงนั้นมีก่อนที่จะเจอโควิด-19ครับพอมาถึงโควิด-19ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะทำให้คนไม่สามารถเดินทางไปชมภาพยนตร์ได้ตามห้างศูนย์การค้าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในโรงภาพยนตร์ส่วนใหญ่และตามต่างประเทศก็คือในอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยนะครับถือว่าเมื่อสร้างแล้วต้องเข้าโรงเพื่อที่จะวัด box office หรือว่ามูลค่าของการสร้างรายได้ในช่วงวันแรกสัปดาห์แรกของภาพยนตร์ที่เข้าใหม่หรือว่าชนโรงนั่นเองครับแต่ว่า
2ปีนั้นก็ทำให้คนไม่ไปโรงภาพยนตร์ธุรกิจของโรงภาพยนตร์ที่เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเนี่ยก็เผชิญปัญหากับการที่ไม่สามารถเปิดฉายภาพยนตร์ได้และในสุดต้นทุนก็เกิดขึ้นมีการปิดโรงภาพยนตร์ปลดคนไปเป็นจำนวนมากและสิ่งสุดท้ายต่อมาก็ครับก็คือว่าในช่วงที่เกิดโควิด-19สตรีมมิ่งเซอร์วิสหรือการบริการฉายภาพยนตร์ในระบบสตรีมมิ่งนั้นเกิดการแข่งขันอย่างชนิดที่ดุเดือดและรุนแรงอย่างมากๆเพราะช่องทางปกติของคนไปดูหนังที่โรงหนังไม่สามารถทำได้ในขณะเดียวกันผู้ผลิตภาพยนตร์ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการถ่ายทำภาพยนตร์หนังหลายเรื่องต้องมีการชะลอและไม่สามารถที่จะเข้าได้ตามเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นเจมส์บอนด์ล่าสุดกับพระเอกคริกใช่ไหมที่จะถือว่าเล่นเป็นเรื่องตอนสุดท้ายแล้วก็จบไปแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะฮะจนกระทั่งเพิ่งได้ฉายตอนที่โควิดเริ่มคลายกันสิ่งสำคัญทั้งหมดตรงนี้แหละครับจึงทำให้แม้แต่สื่อยักษ์ใหญ่อย่างนี้ก็ต้องเกิดการควบรวมทางธุรกิจและสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อควบรวมแล้วมันต้องประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบโมเดลใหม่หรือรูปแบบบริษัทใหม่การปลดพนักงานทั่วโลกของ Warner Brothers Discovery เนี่ยถึง1ใน3เนี่ยถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดในวงการสื่อและบันเทิงที่เกิดขึ้นสำหรับของอเมริกาเหมือนกันนะครับเพราะว่าการปลดขนาดนี้เราแทบจะไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่เลยนะฮะและนั่นก็ยังสะท้อนให้เห็นไปครับว่าด้วยเศรษฐกิจที่กำลังเกิดภาวะถดถอยในปีหน้าซึ่งเป็นไปได้สูงเนี่ยนะครับด้วยภาวะเงินเฟ้อเองซึ่งขณะนี้ไม่มีวันทราบเลยครับว่ามันจะไปอิ่มกันเดือนไหนคือเงินเฟ้อจะพีคสุดเดือนอะไรและจะพีคได้นานแค่ไหนและพอพีคแล้วจะถึงเวลาของการลดลงตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะมันจะต้องถูกชดเชยโดยต้นทุนของดอกเบี้ยที่จะขึ้นแรงและเร็วที่สุดในรอบกว่า2ทศวรรษอดใจรอฮะผู้นี้เช้าเราก็รู้แล้วครับว่าหมู่หรือจ่าว่าจะขึ้น50ตังค์หรือจะขึ้นมาถึง75สตางค์จะทำให้เกิดภาวะช็อคจะมินิช็อคหรือว่าซุปเปอร์ช็อคก็อีกไม่เกินพรุ่งนี้เช้าอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับก็ทำให้การดำเนินการต้นทุนต่างๆของแม้แต่สื่อและยักษ์ใหญ่บันเทิงในอเมริกานั้นต้องมีการตัดสินใจทำอย่างนี้เลยนะดังนั้นการปลดพนักงานนี้จะเป็นข่าวใหญ่โตที่เกิดขึ้นในช่วงคืนที่ผ่านมาสำหรับ Warner Brothers Discovery Incorporation นะครับ